ชี้ครับอย่าชี้พูดเลยครับเขาแนะนำเราพูดเลยครับถามเรื่องภาษาตอบเรื่องภาษาผมแนะนำเลยใครครับเอ๊ะมาอะไรอะไรยังดูดูคิวด้วยดิอุ้ยมีคิวด้วยเออต้องเปลี่ยนภาษาเนี่ยเอ้าคืออะไรครับมีของมาส่งไหนดูไม่เจ้าโอ้โหรอมานานมาแล้วครับของล็อตที่2ของของอะไรอ่ะของคัตเตอร์อันนึงสิของการถ่ายทำงานลุงหอกสุภาพอนาคตทั้งหมดประมาณ25ชิ้นน่าจะได้ของจะส่งอย่างช้าทยอยส่งนะครับนี่ของจากต่างประเทศนะครับเป็นจีนทำจีนใช้ไม่จีนขายไทยใช้ดูสิว่าชิ้นแรกเป็นยังไงก็รีวิวให้ท่านสปอนเซอร์ครับผู้สนับสนุนหลักนะครับเหมือนเป็นทางการได้เห็นเลยครับว่าผมใช้ของซื้อของจริงๆนะครับแล้วก็ให้ลุงหมอกดูด้วยของพวกนี้นะฮะซื้อจาก Lazada นะครับล่าสุดมีการเขาเรียกอะไรอ่ะคนซื้อดูไม่ออกดูไม่เป็นนะครับก็จะได้ของที่นี่ชิ้นแรกครับก็จะได้ของที่ต้องตรวจต้องดูให้เป็นหน่อยนะครับเวลาซื้อในเว็บนะครับเราไม่ได้จับไม่ได้เห็นไม่ได้ดมไม่ได้กินไม่ได้กลิ่นเราจะเห็นแต่แค่รูปภาพนะครับซึ่งหลักการหลักคิดหลักการในการที่ผมใช้ซื้อของนะครับผมดูในเว็บก่อนผมบอกให้เลยในเว็บว่าถูกกว่าเยอะเพราะมันไม่ต้องใช้หน้าร้านแล้วของที่ได้มาผมยังไม่เคยได้ของที่ไม่ตรงตามที่ผมต้องการโอเคนะครับซึ่งหลังๆมาผมก็จะชำนาญในการซื้อเนื่องจากซื้อในเว็บนะครับของ1ชิ้นนะฮะคุณสามารถหยิบใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บระบบของ Lazada ก็จะขึ้นของชิ้นเดียวกันนะครับมาให้เปรียบเทียบราคานั่นหมายความว่าของนี่ขายอยู่3เจ้าทั้งในไทยและต่างประเทศก็จะถูกเปรียบเทียบราคาสุดท้ายคุณก็จะได้ของที่ดีที่สุดถูกที่สุดนะครับในการซื้อซึ่งผมไม่เคยซื้อของได้และผิดหวังนะครับอีกอันนึงที่ผมมักจะใช้บ่อยๆคือผมจะไปดูตลาดจริงก่อนคำว่าตลาดจริงเนี่ยของอุปกรณ์เนี่ยผมต้องไปที่ Fortune นะครับเพื่อไปดูร้านขายแล้วจับจริงใช้จริงทำจริงแต่ไม่ซื้อครับเพราะว่าสมมุติของชิ้นนี้นะฮะเนี่ยนี่ของจีนอยู่แล้วนะฮะส่วนมากเป็นของจีน50บาทรู้ไหมฮะหน้าร้านขายเท่าไหร่ซึ่งไม่ผิดสำหรับหน้าร้านนะครับแต่เขามีหน้าร้านเขาต้องขายราคาที่หน้าร้าน500บาทแต่ผมได้ราคา50บาทตัวนี้เขาเรียกซับพอร์ตนะผมบอกว่ากล้อง1ตัวนะครับเหมือนซื้อรถใหม่ๆนะฮะเราต้องมีอุปกรณ์แต่งรถด้วยมีสปอยเลอร์มีชิ้นส่วนต่างๆในการที่จะใช้รถให้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อการใช้งานจริงในตามกิจกรรมที่ผมถ่ายลุงหงอกอะไรนะฮะผมถ่ายลุงหงอกนี่คอนเซ็ปต์อยู่แค่เรื่องเดียวนะครับก็คือการลุงหงอกต้องจริงเท่านั้นไลฟ์สดก็ต้องของจริงเวลาจริงน้อยมากจะเห็นผมเรคคอร์ดนะครับน้อยมากซึ่งเทคโนโลยีที่ผ่านมาผมเริ่มต้นจากการเรคคอร์ดกว่าจะอัปโหลดคลิปได้ก็3วันกว่าท่านจะได้ชมในครั้งแรกๆเลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้ถ่ายจริงเลยเพราะถ่ายจริงอุปกรณ์ที่ถ่ายก็ต้องแมทกับคนถ่ายและก็ต้องไม่ทำให้ลุงหงอกขัดต่ออารยบทหรือความเป็นธรรมชาติลุงหงอกหรือถ้าจะขัดก็ขัดเคืองน้อยที่สุดนะครับเวลาที่ทุกท่านได้ชมผลงานออกไปแล้วนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงและก็เรื่องภาพก็ผมก็คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นหลักด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าสดตรงนี้ก็อย่าหัวร้อนนะครับเวลาที่ดูแล้วเสียงนะครับติดขัดอึดอัดก็พยายามจะรีบแก้ไขให้เร็วเท่าที่จะสามารถนะครับนี่คือซัพพอร์ตตัวแรกนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ก็ได้มาแล้วนะครับนี่จ
จำเป็นมากนะฮะเรื่องซัพพอร์ตเพราะว่าอุปกรณ์1ตัวเนี่ยฮะ 14,500 เนี่ยดูดิ 14,500 ผมได้อะไรได้แค่กล้องครับกับเคสนี่ก็ต้องซื้อเคสใหม่นะฮะเพราะเคสที่ให้มาเนี่ยเป็นเคสออริจินอลซึ่งไม่สามารถนะครับเคสที่เหมาะที่สุดก็คือเคสอลูมิเนียมที่มีชุดต่อซัพพอร์ตเพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมครับว่ากล้องมาใช้ได้1ชั่วโมงหมดแล้วฮะผมต้องมาต่อซัพพอร์ตเพิ่มแล้วใส่ power bank เข้าไปอีกเพื่อให้มันได้เกินกว่า1ชั่วโมงกล้องได้ภาพแต่ไม่ได้เสียงเพราะเสียงเข้าหัวกล้องเพราะลุงหงอกเดินไกลจากผู้คนไข้หรือคนป่วยนะครับคนไม่สบายตัวก็เสียงก็ห่างก็หายอีกเห็นไหมฮะก็ต้องใส่อุปกรณ์เสียงเพราะใส่อุปกรณ์เสียงจำไว้เลยนะครับว่าใส่อุปกรณ์เสียงจะต้องมี power bank ต้องมีแหล่งใจคอยให้เสมอก็ต้องมีไมโครโฟนมี power bank มี power bank ถึงเดียวไม่พออุปกรณ์พวกนี้จะต้องมีชุดต่อเสียงนะครับชุดต่อไฟออกเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาซัพพอร์ต1ตัวนี่ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับรอบที่แล้วนะครับครั้งแรกครั้งอัปเดตล่าสุดที่บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่สนับสนุนงานลงหมอกนะครับก็ซื้อมือถือนี่หัวเว่ย Samsung ซึ่งมันมีอยู่3ตระกูล iPhone หัวเว่ย Samsung ผมซื้อหัวเว่ยมาเพื่ออยากรู้ว่าหัวเว่ยเวลาถ่ายงานลงหมอกแล้วจะเป็นยังไงหัวเว่ยกว่าผมจะปรับตัวให้เข้ากับหัวเว่ยได้สมัยก่อนจำได้ไหมฮะเสียงกับลุงปากลุงกับเสียงลุงไปด้วยกันนะครับคนละจังหวะกันจนกว่าผมจะมาเจออ๋อมันปรับค่าความละเอียดของภาพก็ถือว่าตอนนี้ภาพที่นำทางก็คือ Samsung จะบอกเวิร์กกว่าตอนนี้ที่ท่านเห็นจะคมกว่าแต่หัวเว่ยไม่คมเท่าแต่กลางวันก็จะสู้หัวเว่ยไม่ได้ประมาณนี้มันก็จะแตกต่างกันมีข้อจำกัดแล้วซึ่งราคาถูกนะครับเนี่ยฮะซื้อมือถือมาแล้วจะเอามือถือมาหยิบถือถ่ายเงี้ยก็ไม่ใช่ต้องซื้อซัพพอร์ตครับตัวหนีบหรือตัวตั้งขาเนี่ยตัวนี้รู้ไหมฮะแค่นี้นะฮะเท่าไหร่400ครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวรองซัพพอร์ตเนี่ยโครงสร้างต้องมีมาตรฐานนะครับตัวนี้1,500เข้าไปแล้วครับเห็นไหมฮะตัวจับยึด1,500ดูตัวเสียงครับที่ผมบอกนี่เสียงที่ดีมีคุณภาพก็ต้องใช้ของที่มีคุณภาพเสียงตัวนี้ผมจะบอกแน่ใจผมประมาณ13,000นะครับผมซื้อนี่ครับคำว่านี่คืออะไรเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์ชุดต่อที่เป็นชุดทั่วไปได้ต้องใช้ตัวแปลงครับก็เรียกว่านี่ฮะตัวขีด3ขีดกับ2ขีดเห็นไหมครับก็ต้องไปซื้ออีกเส้นนี้ฮะทั้งหมดซื้อหมดเลยกว่าจะต่อแล้วกว่าจะไปถึงงานจะงูหงอกไปถึงคุณผู้ชมมีกล้องเนี่ยสายเส้นนี้มีเสื้อก็ต้องซื้อซัพพอร์ตอีกเห็นไหมครับไม่ใช่ทุกอย่างเวลาซื้อเหมือนเราซื้อเบนซ์เราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เอเซสซอรี่ของเบนซ์ไปซื้อฮอนด้ารถฮอนด้าก็ต้องซื้อฮอนด้าอุปกรณ์ต่อขยายของฮอนด้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้ออะไรทีเนี่ยผมไม่ใช่ว่าคิดแบบใจเร็วใจเร็วด่วนได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างหลายบาทแล้วก็ซื้อของตามเทคโนโลยีเนี่ยแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยปรับเปลี่ยนทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยขายออกมาเนี่ยทุก6เดือนมีของใหม่มาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างเชื่อเฉือนเงินในกระเป๋ามากนะครับซึ่งผมเองก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็อะแดปต์แอพพลายให้เข้ากับกิจกรรมของลุงหงอกนะครับอยู่เสมอๆนะครับตอนนี้ซึ่งโกโปรไลฟ์สดได้นะครับทั้ง YouTube และ Facebook ท่านวันนี้ที่ท่านน่าจะปรับตัวกันไปกับการดูลุงหงอกทั้งภาพกว้างและแคบนะครับหรือเข้าถึงแบบโฟกัสเลยนะฮะก็เลือกใช้เอานะครับเลือกดูเอานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการดูไปได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าท่านไม่ชอบหรือว่าท่านดูแล้วงงนะฮะมาดูชิ้นที่2นะครับว่าผมสั่งซื้ออะไรนะครับนี่ซัพพอร์ตดีครับถามว่าตัวนี้รู้ไหมฮะเท่าไหร่ในหน้าร้านเกือบ 1,000 ครับแต่ผมได้ในราคา300กว่าบาทนี่ผมจำได้เลยเพราะว่ามันของมันดีมากนะครับ
ของมันดีมากผมไปลูบๆคำๆของจริงมาแล้วผมแฮปปี้มากเพราะอะไรของที่ผมซื้อผมไปลูบคำของจริงหมดซึ่งราคาเนี่ยอัพราคา3เท่าตัวนะครับก็คือซัพพอร์ตอีกนะฮะซัพพอร์ตมือถือซัพพอร์ตมือถือดูให้ดีนะครับซื้อมา1ชิ้นไอ้เจ้าตัวของตัวแพงเนี่ย400เนี่ยเนี่ยแค่ลอยบาทลอยหยักตรงนี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่ามันต้องมาใส่ไวเลสแล้วก็ไวเลสก็ต้องมายึดจับไปในคราวเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีหลายๆรูปแบบและหลายขนาดนะครับนี่ก็ถูกใจนะครับถูกใจเพราะได้ของที่ไม่น่าถูกมากนะครับนี่อีกชิ้นที่2นะครับซึ่งหีบห่อก็อย่างดีครับชิ้นที่3เป็นล็อตที่2ของชุดที่2นะครับชุดแรกล็อตแรกมาแล้วนะครับล็อตแรกมาก็คือล็อตแรกมาก็คือตัวนี้ฮะตัว C Camp แล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะฮะ1,500-1,400-1,500ของจริงหน้าร้าน1,800-2,200ครับนี่ผมไปจับมานะครับจับที่ไหนจับในลาซาด้าครับชิ้น3ของพวกนี้คืนได้หมดนะครับถ้าไม่พอใจนะครับคืนยังไงผมก็ยังไม่เคยคืนเพราะว่าของที่ได้มามันยังไม่เคยผิดหวังนะครับเดาเลยครับว่านี้คือผมบอกให้เลยว่าเวลาที่ใครมาให้ลุงออกสัมผัสตัวอย่ารีบครับเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนก็คือไมโครโฟนครับไมโครโฟน1ตัวนะครับที่ท่านติดที่ปกเสื้อเนี่ยและจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ตามนะครับเสียงจะดีเนี่ยครับตัวนี้ตัวละพันครับเส้นละพันคิดดูเส้นละพันบางใช่ไหมเห็นหน้าผมป่ะแจ๋วขอบคุณมากครับเนี่ยแค่นี้ 1,000 บาททีนี้ถามว่ามันจะพังง่ายมากซึ่งผมจะใช้ของเนี่ยเราหดอดทนมากนี่คุณดูของล็อตแรกนะครับของตระกูลแรกที่เสียงเอาไหมไม่ได้เพราะนั้นใช้อยู่ครับมือนี่เห็นไหมฮะนี่ล็อตแรกมัดเป็นข้าวต้มแหนมเลยนี่คือดังได้เพราะชุดนี้นะฮะเป็นแจ็คมหัศจรรย์ด้วยแล้วก็มี power bank แล้วก็มีไวเลสนะครับนะฮะดูแล้วนะชัดๆนะครับเนี่ยชิ้นง่ายนะครับงานแต่ละชิ้นเวลาประยุกต์ใช้ของนะครับแล้วก็ของค่อนข้างมีราคานะฮะก็ที่รีวิวให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้ผู้ที่สนับสนุนมานะครับได้พุ่งตรงผมชื่นใจเพราะว่าผมได้ใช้ของเพื่องานสู่สาธารณชนนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณลุงนะครับในเรื่องของการถ่ายทำตลอดจนการเดินทางที่จะไปรัสเซียเนี่ยก็ได้ดูนะครับว่าผมก็ต้องมาอัดแอปพลายของใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเวลาที่ลุงออกสัมผัสตัวอย่ารีบลุกครับอย่ากระโดดไม่ต้องมาถึงที่นี่นะฮะลุงบอกไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรีบนะครับมาเรื่อยๆชิวๆนั่งสบายๆทั้งก่อนและหลังนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรเกินกว่าและเกินกว่านะครับไปสบายๆนั่งก็นิ่งๆลุกก็ค่อยๆลุกนะครับนั่งก็ค่อยๆนั่งอย่าเพิ่งดูด้วยว่าบางทีนั่งมาทับหัวไมค์ผมไหมอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบบางทีนั่งทับหัวไมค์ยังไม่รู้ตัวขาดไปแล้วครับหักไปเลยครับเพราะจริงๆแล้วผมไม่ชอบการเข้าเฟรมของตัวละครของคนที่กำลังลุงออกอะกับคนที่เดินทางมาผมไม่ชอบเข้าไปผมจะไม่ชอบเข้าเฟรมนึกออกไหมฮะแต่ผมต้องเข้ามาเพื่ออะไรการของเสียหายครับก็คือทำเองและหรือบางทีผมก็ไม่ต้องการให้ลุงออกทำอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ชอบให้ลุงแบบว่าลุงเป็นสไตล์ลงไปนะฮะต้องมาติดไมค์ให้บางทีที่ลุงติดเองคือก็ไม่ต้องการให้ของเสียหายด้วยก็ระวังของด้วยทีนี้เวลาท่านลุกอะไรก็ถือของไปด้วยบางทีท่านเห็นไหมฮะถือเหมือนแหนมเลยมัดเป็นยวงแล้วเดินไปด้วยเวลาที่เทสความรู้สึกหลังจากที่ลุงออกสัมผัสไปแล้วนี่ขอให้ระวังของให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ผมต้องซื้อเผื่อแล้วก็ซื้อสแปร์ไว้นะครับ2ชิ้นแค่นี้ฮะ 2,000 ครับนี่คือราคาหน้าร้านแต่ผมจับมาได้น่าจะไม่เกิน500บาท2ชิ้นนี้เห็นไหมฮะซื้ออีกแล้วครับซื้อสแปร์ไว้เพราะว่าเวลาขาดปุ๊บคือเส้นทั้งเส้นนั้นทิ้งเลยนะฮะเส้นไม้เนี่ยนะครับ
ผ่านไปเสียงดังดีไหมดังดีดังไม่เป็นไรไม่ได้สนใจหน้าอยู่แล้วแต่ก็จะบอกว่าที่เสียงดังเพราะว่ามีแจ็คมหัศจรรย์ของพี่ชาญชัยนายช่างใหญ่ที่ปรับแต่งไว้ให้นะครับนั่นก็คือสำหรับแจ็คที่ท่านได้ยินแล้วดังมากนะครับข้อจำกัดก็คือมันจะดึงแอมเบียนดึงแอมเบียนคือดึงเสียงแวดล้อมเข้ามาด้วยบางทีบางครั้งเสียงรถเสียงถนนเสียงหมาเสียงแมวที่อยู่รอบนอกที่ไกลกว่า5เมตรก็ยังได้ยินเลยนะครับนี่คือขนาดภาพนี่ไมค์อยู่นู่นนะครับขวาจอท่านนะครับนี่ผมพูดที่นี่ยังดึงดูดเสียงผมขนาดนี้เลยครับมาดูของชิ้นต่อไปยังมาทยอยมานะครับไม่เกินวันที่25นี่จะทยอยมาจนครบนะฮะจะมีตัวชิ้นงานใหญ่ๆกว่านี้อีกประมาณ2ชิ้นนะครับซึ่งจะทำให้การถ่ายทำของผมเนี่ยค่อนข้างอิสระแล้วก็มีล้อวิ่งนะครับเดิมเขาเรียกมินิจิ๊บนะฮะตัวนี้2ชิ้นนี่เอ๊ะผมเอาอะไรเนาะนี่ขีดพอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ๋อเมาส์ฮะโอเคเมาส์นี่ก็ผมใช้เมาส์ในการทำงานกับทีมงานอาสานะครับมาเป็นพระเจ้าเห่าแล้วนะครับก็ถึงเวลาก็ซื้อทีนี่หมึกก็หมดอีกแล้วครับก็ต้องซื้อหมึกอีกแล้วเวลาจะไปซื้อก็ลืมนะฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงเวลาที่ท่านมาลงทะเบียนนะครับเวลาหน้างานนะฮะก็หมดอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อหมึกนะครับนี่ก็ของเมาส์2ชิ้นโอเคผมก็จับได้มาในราคาไม่เกิน400บาทเพราะว่ามีคอมอยู่2เครื่องแล้วก็มีจอทีวีจอแบนนะครับที่เวลาลุงออกบรรยายธรรมระดับพระธรรมเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามีจออยู่2จอก็ต้องขอเป็นใช้แบบไร้สายเพราะว่าอะไรเพราะไม่ต้องการเข้าไปทำให้การรับชมของท่านจริงๆแล้วผมไม่ต้องการเดินผ่านหน้าจอบ่อยๆเวลาลุงออกบรรยายธรรมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันคนโอเปเรตคนเดียวคนโอเปเรตก็คือผมต้องโอเปเรตของไปด้วยเวลาที่เราถ่าย2แพลตฟอร์มทั้ง YouTube และ Facebook เนี่ยครับมันทำให้บางทีFacebook เสียงไปแบตหมดเห็นไหมฮะก็ต้องต่อ Power Bank บางอย่างต่อ Power Bank ก็ไม่ดีก็ต้องมาอนาคตก็จะซื้ออีกแล้วครับแท่นชาร์จถ่านชาร์จอีกเห็นไหมไอตัวถ่านอันตรายนี่นะครับรู้ไหมครับว่าถ่ายทอดสดทีหนึ่งเวลาวันหนึ่งต่อวันเวลาบรรยายนะครับกินถ่านแบบลุยฉุยแฉกเลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้ถ่านชาร์จนะครับก็ต้องไปซื้อแท่นถ่านชาร์จถ่านชาร์จก็ต้องซื้อ2ขนาดอีกเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยนะฮะบางชิ้นเขาใช้2 A 3 A เขาต้องซื้อใหม่เห็นไหมครับโอเคนะเล่าสู่ฟังนะครับไม่ไม่ได้เรียรายนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ให้การสนับสนุนเข้ามาเนี่ยของชนิดของใหญ่มากผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจำไม่ได้ซึ่งก็ชอบนะครับชอบแกะของและรีวิวของไปด้วยผมว่านะเป็นขามขาสามขาที่เป็นลุกกลิ้งแน่นอนนะแน่ๆแหละตัวเลยเรียกว่าดอลลี่นะครับก็คือลูกกลิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่น่าจะใช่ใช่จริงๆด้วยครับนี่ไงฮะแค่นี้นะครับ1,100ครับนี่ฮะคืออะไรคือต่อไปผมจะวิ่งได้310องศารอบลุงไงฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรอตัวเขาเรียกว่ามินิจิปจะเรียกเขาเรียกอะไรเสียดแทงหรือว่าแทงหน้าแทงเข้าไปถ่ายได้ใกล้ๆนะครับเวลาต้องการภาพไกลๆเนื่องจากว่ากล้องถ่ายทำเนี่ยมันไม่มีซูมเห็นไหมฮะมันไม่สามารถซูมได้แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือมือถือมีไว้โทรมันไม่ได้มีไว้ถ่ายทำเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกชุดอุปกรณ์ในการอะแดปต์ถ่ายจริงๆนะครับเหมือนได้ GoPro มาเนี่ย GoPro ก็ไม่สามารถซูมได้ผมก็จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยกันนะครับก็นี่ก็คือนี่เลยชอบมากเลยล่าสุดก็ไปดูของจริงมาของจริงที่ฟอร์จูนนะฮะซึ่งค่อนข้างมีราคาสูงนะครับแน่นอนนะฮะต้องใช้หน้าร้านเพราะฉะนั้นการซื้อของบนหน้าออนไลน์เนี่ยท่านต้องชัวร์ก็คือท่านต้องค่อยๆดูนะครับอย่าไปรีบท่านก็จะได้ของที่ได้ใจนะครับซึ่งชุดนี้ผมก็จะเอาไปฟินแลนด์ด้วยนะครับไปถ่ายทอดที่ฟินแลนด์นะครับ
ก็เดี๋ยวต่อให้ดูด้วยเลยเพราะว่าของไม่มีแล้วหมดแล้วนะฮะที่รีวิวนี่ป้าบมีไงครับเสร็จปุ๊บสามขาที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคือขาตั้งกล้องผมไม่อยากจะใช้คำว่ามันแพงแต่มันต้องมีคุณภาพนะครับเพราะว่าที่ใช้อยู่เนี่ยอย่างเช่นล่าสุดที่ใช้อยู่ตัวนี้ไม่มีใช้เทนโซพาสในการพันตัวนี้กว่าจะได้มาครับร่วม 15,000 ขึ้นครับถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้เพราะจะต้องเป็นตัวที่ได้มาตรฐานมั่นคงแล้วก็รับน้ำหนักได้นะครับให้มันเหมาะแมทกับเวลาที่เราเลื่อนกล้อง3ขาถ่ายไปฮะภาพมันก็จะขยกขยเอกแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วครับผมก็จะเอา3ขาเนี่ยฮะเสียบไว้ที่มุมต่างๆมันก็จะกลายเป็นเลื่อนได้โดยอิสระนะครับนี่คือผมได้รับเดิมได้อุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งนะฮะผู้สนับสนุนต้องบอกว่าท่านครับเฮียอย่าใช้ของที่ผิดประเภทเลยครับเลยแจ้งว่าให้ใช้ของถูกประเภทแล้วเดี๋ยวผมไปหามาให้นะครับมาเป็นตัวอย่างแล้วนี่ฮะก็คือสิ่งที่ผมหามานะครับว่าคำว่าหามาคือลักษณะการถ่ายทำแบบมืออาชีพนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนนะครับผมเครืออาชีพผมถ้าใครทราบก็จะรู้นะครับว่าผมทำอะไรนะครับเป๊ะเลยโอ้โหผมก็ชอบนะฮะชอบใจอ่ะผมก็ชอบนะครับผมจริงแล้วกว่าผมจะขอตังค์หรือเบิกเงินลุงออกไปซื้อของแรงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นลุงออกไม่ได้ทำค้าขายนะครับแล้วก็ไม่มีค่าตัวแล้วลุงหมอก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วถามว่าลุงหมอเอาเงินจากไหนมาให้ผมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ทำบ้านเราดอททีวีครับผมไม่เบิกสักบาทเลยนะฮะผมบอกลุงหมอกเลยว่าผมจะไม่ขอเบิกสักบาทแต่ผมจะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นั่นแหละถ่ายทำคลิปนะฮะถ้าใครทันสมัยก่อนนะครับก็จะรู้ว่าโอ้กว่าจะมาถึงวันนี้จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของเจเนอเรชันในการที่เพิ่มสเกลของการถ่ายทำให้มีความเป็นมาตรฐานหรือโมเดิร์นสไตล์มากยิ่งขึ้นโอ้โหผมชอบมากเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ขาตัวนี้ต้องรับน้ำหนักได้มากกว่า5กิโลหรือ6กิโลนะครับหรือ10กิโลหลังจากนี้ก็จะรอเขาเรียกว่ารอมินิจิ๊บนะครับนี่รอมินิจิ๊บชุดนี้หมื่นเกิน15,000แน่นอนนะครับแล้วก็มียี่ห้อด้วยขา3ขาเนี่ยครับไม่ได้มาพร้อมกับไอตัวกระบอกนี่นะฮะนี่ไม่ได้มาพร้อมกันนะฮะหลายบาทนะครับไม่ใช่ธรรมดาเกิน15,000นี่ก็อีกหลายบาทนี่ไงดูเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้มีค่อนข้างมีราคาแต่ดูชุดจับครับซีแคมป์ฝนตกแล้วซีแคมป์ดูนะครับดูการใช้ของผมที่ไม่ใช่ใช้แบบลุยสุร่ายนะครับนี่อุปกรณ์จับนี่คือราคา50บาทและนี่คือ Tenso Part ครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นวันนี้เราได้ C-Camp ชุดใหม่มาดูนะครับผมก็จะใช้
ชุด4แคมป์ที่เห็นไหมครับว่า4แคมป์ที่มีมาตรฐานจะต้องมีชุดเขาเรียกชุดยึดเกาะชุดจับเนี่ยที่ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ต้องไปดูตัวอย่างดูของจริงมาแล้วก็จะทำให้เวลาใช้งานในอุปกรณ์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ถ้าชุดนี้ตอบโจทย์นะครับซึ่งก็ตอบโจทย์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าดูเนื้องานเป็นหลักอาจจะไม่ได้ไปรัสเซียนะครับแต่ว่าใช้ที่ฟินแลนด์แน่นอนนะฮะแล้วก็ถ่ายตามนอกสถานที่ที่มีจำนวนคนเยอะๆนะครับมีผู้คนที่เข้ามาใช้บริการมากกว่าเดิมนะครับนี่ผมก็จะมาจับถือนะครับโอเคไหมครับโบ๊ะเช๊ะเลยโอเคไหมฮะนี่ส่วนของรอยบาดก็คือใส่ไวเลสนะครับซึ่งไวเลสตัวนี้ไม่มีตัวอย่างถามว่าผมทำยังไงรู้ไหมฮะวันที่ผมไปถ่ายงานลุงหงอกที่นวัตกรรมรอยบาดคือจุดชุดเนี้ยฮะผมใช้กาวตาช้างหยอดครับแล้วก็ไปถ่ายซึ่งจัวชุดไวเลสก็จะอยู่บนจุดที่บาดนะครับแล้วผมก็ไปใส่เย้ล็อกให้เรียบร้อยครับถามว่าสูงไปไหมไม่สูงนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับเวลาเห็นช่างภาพมืออาชีพเขาถ่ายจริงๆนะฮะก็จะลดขากล้องลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวพออุปกรณ์อีกตัวมาอีกตัวเนี่ยมากกว่า 4,000 ครับมันจะเป็นแขนยืดยาวๆแล้วมันก็จะไปแล้วทีเนี้ยถ่ายมันก็จะไหลไปเรื่อยเลยครับนี่เห็นมั้ยฮะแต่ว่ามืออื่นไม่กล้องไม่ได้อยู่นี้นะครับกล้องจะอยู่ที่สุดปลายแขนนะครับก็ประมาณนี้นี่คือจบการรีวิวสินค้าที่ใช้ในการถ่ายทำงานของคุณลุงนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับสวัสดีครับ